นี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจใดสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวแนวทางการเล่นกิจกรรมซิสเตอร์จอมโกกังกับแม่มดแห่งห้องสมุดเก่ากันนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมอีเวนต์มันเกิดที่ณโรงเรียนทรินิตี้ครับดังนั้นตัวละครครับผมที่ได้รับโบนัสรอบนี้ก็หนีไม่พ้นเหล่านักเรียนครับผมจากโรงเรียนทรินิตี้นะครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่ได้รับโบนัสรอบนี้ถือว่ามีเยอะมากวงเล็บว่ามากๆเลยก็ว่าได้นะครับนะเรียกว่าเกือบจะขนกันมาเกือบทั้งโรงเรียนนะขาดแค่บิกากับนักเรียนชมรมนักเรียนเสริมนะครับนะก็มีแค่นี้เองที่เหลือนี่คือเรียกว่าขนตัวละครนักเรียนครับผมจากทีเดตี้มาครบได้เลยดังนั้นเนี่ยใครที่มีตัวละครตัวไหนบ้างเนี่ยก็สามารถจะกักกวมครับผมนะรับโบนัสพิเศษครับผมจากการเอาไปลงด่านต่างๆได้เลยนะครับโดยด่านที่เราจะแนะนำนะครับผมนะในการลงรอบนี้ก็จะมีทั้งหมด4ด่านนะครับผมก็คือด่าน9 10 11 12นะครับนะซึ่งต้องบอกว่าด่านแต่ละด่านก็จะให้ของสำคัญครับผมในการฟาร์มแตกต่างออกไปนะครับนะและก็ด่านที่ผมแนะนำเนี่ยก็ต้องการเลเวลสูงถึง68เลยนะครับนะใครที่ไม่สามารถจะลงด่านเหล่านี้ได้นะครับผมนะผมก็ขอแนะนำลงด่านที่ง่ายกว่าครับผมก็คือด่าน5 6 7 8นะครับผมนี่ก็คือ4ด่านรอลงมาซึ่ง4ด่านเหล่านี้เนี่ยจะต้องการเรคคอมเมนต์ที่เลเวลที่45ซึ่งก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมนะถามว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับผมนะก็อาจจะพูดในส่วนของการใช้แอคชั่นพอยต์นะครับผมนะที่น้อยกว่านะถ้าเป็นด่าน5 6 7 8เนี่ยจะใช้แค่15นะครับผมนะส่วนด่าน9 4 11 12เนี่ยจะใช้ครั้งละ20ในการลงของที่ใช้ครับผมก็แตกต่างไปนะก็คือจะให้ด่าน9เนี่ยจะมีโอกาสดรอปของม่วงซึ่งต้องบอกว่าพวกของม่วงนี่ก็ถือว่าเป็นของที่หายากพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำให้ลง4ด่านสุดท้ายจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าเพราะว่าได้ของเยอะกว่าด้วยและก็มีโอกาสดรอปของที่มีความหายากสูงกว่านะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของด่านนะครับผมนะว่าแต่ละด่านเนี่ยดรอปอะไรบ้างและให้ความสำคัญอะไรนะครับผมมาดูกันอ่ะก็คือในส่วนของด่าน9ครับผมก็จะให้ผ้าคลุมหน้านะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นของที่เอาไว้แลกของที่ร้านค้าส่วนวัตถุดิบของลูกครับผมก็จะเป็นในส่วนของสำเดาไวนิลนะครับนะแน่นอนว่าวิธีการลงด่านก็เหมือนเดิมนะครับนะก็คือพยายามลงซ้ำ2รอบทำไมต้องลงซ้ำ2รอบนะครับผมนะก็คือเราจะได้โบนัสครับผมนะแต่ในการลงแต่ละรอบขึ้นมาอย่างรอบแรกเนี่ยเราลงปุ๊บเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการลงเพื่อเอาแต้มนะครับนะเอาแต้มกิจกรรมนะครับผมนะด่านแรกก็เอาแต้มกิจกรรมขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับนะเดี๋ยวครับผมนะพยายามลงเอาแต้มกิจกรรมให้เยอะที่สุดนะครับนะเท่าที่เราทำได้เนี่ยครับผมนะเราก็สามารถเซตตรงนี้นะแล้วก็เซตเข้าไปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้นะครับผมนะด่านที่ได้ในสุดของแต้มกิจกรรมเยอะทำได้ละสุดยอดชี้เซนตะคุณเฮ็ดพอเราลงด่านนี้รอบเสร็จปุ๊บจบไปแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมมาลงด่านนี้ซ้ำอีกรอบนึงและเปลี่ยนนักเรียนนะครับนะให้เน้นในส่วนของแต้มผ้าคลุมหน้านะครับนะแล้วก็เอาเซตเก่าออกครับแล้วก็ใส่เซตใหม่เข้าไปนะครับนะนี่ครับผมนะใส่เซตใหม่เข้าไปปุ๊บทีนี้ระบบก็จะจดจำทีนี้เวลาเราลงซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยไม่ต้องลงอะไรละทีนี้เราก็สามารถกดออโต้นะครับผมนะเพื่อรับขอรางวัลครบๆเต็มๆได้เลยนะครับนะแน่นอนครับผมว่าทำแบบนี้ทุกด่านจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดอยู่แล้วนะและก็แน่นอนครับผมด่าน12เนี่ยมันจะดรอปขอทั้งหมด4อย่างก็คือ1ต้องบอกว่า3อย่างก็แล้วกันก็คือมีแต้มกิจกรรมผ้าคลุมหน้านะครับผมนะสมุดแล้วก็เชิงเทียนนะครับนะก็แปลว่าเราถ้าเกิดใครจะลงฟาร์มด่าน2เนี่ยก็ต้องลงอย่างน้อย4รอบนะครับผมนะจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดก็โอเคนะครับนะด่าน9เน้นผ้าคลุมหน้านะครับผมนะด่าน10ครับผมจะเน้นสมุดนะครับนะด่าน11ครับผมจะเป็นเชิงเทียนแล้วก็ด่าน12เนี่ยจะเป็นการดรอปทุกอย่างแต่จะได้ในส่วนของแต้มอีเวนท์ที่เยอะขึ้นนะครับนะแต้มอีเวนท์เยอะขึ้นนะครับผมนะเราก็จะได้ขอรางวัลเยอะขึ้นตามอยู่ข้างล่างนี้เลยนะเนี่ยครับนะก็ประมาณนี้และสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือในส่วนของภารกิจประจำวัน
รอบนี้มีภารกิจประจำวันด้วยนะครับนะให้เราทำทุกวันโดยภารกิจของเราครับผมก็ช่างง่ายได้เหลือเกินก็คือการลงด่านเควสซ้ำนะครับนะลงด่านเควสซ้ำเนี่ยก็คือลงทั้งหมดสูงสุดก็คือ20ครั้งและภายใน20ครั้งครับผมนะเราควรจะต้องได้ในส่วนของผ้าคลุมหน้าหนังสือและก็เชิงเทียนนะครับนะซึ่งเนื่องว่าเราก็สามารถเลือกได้ครับผมว่าจะฟาร์มแบบไหนนะก็คืออาจจะฟาร์มเป็นด่าน9 10 11สามด่านนี้นะครับผมนะมันก็จะได้ด่านของพวกนี้ครบเหมือนกันหรือจะไปฟาร์มด่าน12ด่านเดียวครบอันนี้ได้เหมือนกันนะถามว่าแล้วแบบไหนคุ้มกว่ากันล่ะครับนะคือต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ว่าโบนัสของนักเรียนครับผมของเรานะครับผมว่าเรามีเยอะแค่ไหนถ้าเกิดคนไหนครับผมมีโบนัสนักเรียนมากๆนะครับนะหรือสมมติว่าสามารถดันค่าโบนัสในแต่ละด่านได้สูงสุดถึง 80-100% ขึ้นไปแนะนำนะครับผมนะลงเป็นด่านๆไปจะเป็นอะไรที่คุ้มนะครับนะลงเป็นด่านๆไปจะถือว่าคุ้มมากนะครับนะเพราะว่าเราจะได้แต้มโบนัสส่วนที่คุ้มเยอะที่สุดละนะเนี่ยอย่างถ้าเกิดผมด่านๆเนี่ยผมก็สามารถยัดได้ถึง 120% นะครับเนี่ยผมลงเปียเขาให้ด่านมา24แต่ผมสามารถดบได้ด่านถึง32ก็อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้าเกิดใครที่มีตัวละครโบนัสน้อยๆนะครับผมนะใครที่มีตัวละครโบนัสน้อยๆเนี่ยผมแนะนำไปด่าน12ครับผมนะจะคุ้มที่สุดนะไปแนะนำฟาร์มด่าน12นะคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วโอเคนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของแนวทางนะครับผมในส่วนของการฟาร์มทีนี้เรามาพูดในส่วนของร้านค้ากันต่อเซรีคานิでしたらぜひ私に任せてくださいอ่ะร้านค้าครับผมมีขออะไรบ้างที่เราควรจะต้องแลกซื้อบ้างนะครับนะอย่างแรกเลยครับก็ขอแนะนำในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดนะครับนะซึ่งต้องบอกว่ามีแค่ในอีเวนต์นี้เท่านั้นก็คือมีโต๊ะสอบสวนสืบสวนนะครับนะโต๊ะของคณะนะครับนะและก็เก้าอี้โบสถ์ครับผมนะเก้าอี้นั่งอธิษฐานนะครับนะตรงส่วนนี้สองอันนี้เป็นของพรีเมียมนะครับนะจะได้แค่ในอีเวนต์นี้เท่านั้นจะไม่สามารถไปคราฟหรือหาได้นะครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำนะครับผมนะใครที่เป็นสายเฟอร์นิเจอร์นะครับนะก็แนะนำเลยว่าอย่าลืมแลกกลับมานะครับนะและถัดมาครับผมก็ดีไม่พ้นในส่วนของตำราสกิลครับผมของสายทีตี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนังสือสกิลหรือจะเป็นในส่วนของซีดีนะครับผมนะเพราะว่าทีตี้ครับผมเป็นหนึ่งใน3โรงเรียนหลักที่มีการใช้ของเยอะมากดังนั้นรับประกันเลยครับแลกไปก็ไม่เคยพอนะโอเคนะครับนะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมครับผมในส่วนของตำราสกิลลับครับผมเอาไว้ปลดล็อกสกิลขั้นสูงสุดนะครับนะสกิลขั้นสูงเลเวล10นะครับนะดังนั้นมีถือว่าดีแน่นอนแล้วก็เข็มชนวนครับผมเอาไว้อัพปืนนะครับนะส่วนถ้าเกิดไอ้พวกวัตถุดิบหลงยุคเหล่านี้ใครขาดอะไรก็เอาไปส่วนไอ้โฟฟาเรียบขาวนี่อันนี้ไม่ต้องแลกนะครับนะเต็มคือสามารถขับได้ครับผมอันนี้นะถือว่าเต็มบ้านมากนะครับนะก็ประมาณนี้และที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของแต้มอีเวนต์นะครับใครที่กำลังขาดแคนตังนะครับผมนะถามว่าพี่ครับผมถ้าเกิดผมขาดแคนตังผมควรเอาไปฟาร์มด่านไหนนะถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะหาเงินนะครับผมสำหรับอีเวนต์รอบนี้ผมก็ขอแนะนำด่าน11นะครับนะเพราะด่าน11เนี่ยเราจะได้เชิงเทียนมานะครับผมแล้วก็แต้มอีเวนต์ด้วยแน่นอนครับผมว่าเราสามารถเอาไปแลกค้าครับผมนะนี่นะก็เอาแต้มตัวสื่อนี้ได้นะครับผมแล้วก็เอาแต้มตัวสื่อนี้มาอัดตรงนี้เพิ่มได้อีกค่ะご確認よろしくお願いいたします。โอเคนะครับนะก็ไปลองดูกันละกันお疲れ様です。โอเคนะครับผมนะก็คงจะมารีวิวแนวทางการฟาร์มกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมนาซิสเตอร์จอมโกกังกับแม่มดแห่งห้องสมุดเก่าเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมนะครับผมนะอ้อเพิ่มเติมอีกสักนิดก็ละกันนะครับถามว่าพี่ครับผมรอบนี้ต้องอัดพลังงานอัดแต้มอีเวนต์เพิ่มไหมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่แนะนำนะครับนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับผมนะมันจะมีอีเวนต์นะครับผมในเรื่องของการดรอปนะครับผมนะ normal คูณ2 hard คูณ2กำลังจะมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมนะก็อยากให้เหล่าเซเซทั้งหลายครับผมรีบเคลียร์ภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับผมนะตรงส่วนนี้เนี่ยวันนี้วันที่11นะครับนะ11ก็จะวันศุกร์นี้นะครับในเราอยู่ตรงนี้เลยนะวันศุกร์นี้นะครับก็แปลว่าอีเวนต์ด่าน normal คูณ2 hard คูณ2เนี่ยก็จะมาวันที่15นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมนะก็พยายามเคลียร์อีเวนต์นะครับนะให้เสร็จก่อนวันที่15ก็จะดีนะเพราะว่าเราจะได้เอาเวลาครับผมไปฟาร์มด่าน normal คูณ2 hard คูณ2ได้นะครับนะแต่ก็ตรงส่วนนี้ก็ไม่อยากให้ใช้แต้มพลังงานเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยววันที่22นะครับนะจะมีอีเวนต์ใหญ่มาเราจะไปแนะนำให้อัดพลังงานตรงส่วนนั้นจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่า
นะแต่ก็อันนี้อยู่ที่ในส่วนของแต้มอารีนานะใครที่แต้มอารีนาตอนนี้มีน้อยๆก็ดองไว้แต่ถ้าเกิดใครมีแต้มอารีนาเยอะแล้วประมาณ 3,000 ขึ้นก็แล้วกันนะ 3,000 ขึ้นนี่ก็คือเหลือเฟือแล้วล่ะนะโอเคนะครับนะเพราะว่ามันจะมีด่านฮาร์ดครูสอนะผมนะตามมาด้วยนอร์มอลครูสอฮาร์ดครูสอเนี่ยก็เลยจะมาละดังนั้นเนี่ยก็คืออยากให้เสร็จอีเวนต์นะเสร็จก่อนที่ฮาร์ดอีเวนต์ฮาร์ดครู2จะไอ้ฮาร์ดครู3จะเข้ามาก็คืออยากให้เล่นทําอีเวนต์ครับผมสะสมแต้มให้ครบก่อนวันที่19นะครับนะสิบเก้าเนี่ยครับก็อยากให้แต้มภารกิจตรงส่วนนี้เสร็จก่อนวันที่19แค่นี้ก็ถือว่าเหลือเฟือละโอเคนะครับนะก็คงจะมาเตือนเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ